เขาเรียกตัวเองว่าหมอดูบางครั้งก็เรียกว่าสินแสครับและที่สำคัญเขารู้แม้กระทั่งลายเซ็นว่าลายเซ็นนี้จะทำให้คุณรวยหรือไม่รวยแต่รับเชิญคืนนี้ครับอาจารย์เป็นหนึ่งวงภูดอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแบ่งนะฮะลายเซ็นต่างๆที่แบบมีคุณสมบัติต่างๆอาจารย์ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นลักษณะแบบที่หนึ่งคือพริ้วไหวครับอันนี้ดูอิสระส่วนที่สองคือเริ่มมีภาวะความเครียดดังนั้นเนี่ยลักษณะลายเซ็นโดยส่วนใหญ่ห้ามกดน้ำหนักมีลักษณะลายเส้นที่มีความวุ่นวายอ่ะห้ามแบบวนหลายรอบหลายรอบหลายรอบลักษณะลายเส้นที่มีความคล้ายกับเสาไฟฟ้าต้องใช้คำพูดนี้นะฮะคนโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่เวลาคนเซ็นเนี่ยมักจะเผลอแล้วไปตัดเส้นคล้ายกับตัวทีทั้งที่ไม่มีตัวทีในชื่องงไหมฮะตืดนิดนึงถูกต้องค่ะนี่คือลักษณะแบบนี้นะดังนั้นเขาบอกตัวแบบนี้โดยส่วนใหญ่มีความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นมีเรื่องเล่าสั้นๆ นะฮะเรื่องของลายเซ็นเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของตัวทีเนี่ยค่ะพี่นวัตคือก่อนหน้าเมื่อสมัยประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยมีครอบครัวนึงเนี่ยมาปรึกษาอาจารย์เรื่องของลายเซ็นครับซึ่งเข้ามากันทั้งหมด 5-6 คนแล้วก็เขามีแม่บ้านเนี่ยมา1คนแล้วแม่บ้านก็มานั่งฟังด้วยทั้งหมดแล้วลายเซ็นเขาเป็นแบบนี้ค่ะลายเซ็นเขาเป็นแบบนี้ uh-huh. แล้วจุดเหมือนบาร์โค้ดเลยนะฮะใช่ เขาเซ็นขึ้นแบบนี้แค่ซึ้งอันนี้แล้วก็เขาตีกลับมาแบบนี้อ๋อตีกลับโอเคจบอาจารย์ก็เลยบอกโทษนะคะคุณลุงคนจะเปลี่ยนเนาะแกบอกอ๋อผมคงเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าผมไปในที่ดินก็เป็นลายเซ็นนี้ทุกอย่างมันยากหมดผมขออนุญาตเรื่องเดียวคือไม่เปลี่ยนลายเซ็นพอไม่เปลี่ยนปั๊บอาจารย์บอกคือมันคือการสูญเสียเขาบอกไม่เป็นไรผมเรื่องอะไรที่ผมทำได้ผมก็จะทำจบผ่านไปประมาณสักน่าจะเกือบปีค่ะแม่บ้านที่อาจารย์เล่าถึงอ่ะแม่บ้านคนนี้มาขอคิวเพื่อมาเจอมาดูกับอาจารย์นะฮะเขาก็มานั่งคุยตอนแรกอาจารย์จำเขาไม่ได้หรอกแล้วเขาก็มาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าอาจารย์คะจำครั้งที่ปีที่แล้วที่อาจารย์แนะนำได้ไหมคะเรื่องที่เรื่องของลายเซ็นบอกใครอ่ะอ๋อโอเคเริ่มจำได้มีอะไรเหรอคะทั้งครอบครัวเลยคือเขาบินไปที่หนึ่งผมบอกเครื่องบินตกไปหมดเลยฮะอันนั้นคือตัวอย่างที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าขอให้เป็นเรื่องบังเอิญอ่ะมันคงไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะขอให้เป็นแบบนั้นนะคะอุบัติเหตุแล้วกันใช่ขอเป็นอุบัติเหตุจะได้สบายใจหน่อยใช่ค่ะดังนั้นแค่ท่านเลี่ยงได้เนี่ยลักษณะตัวทีอย่าทีแบบนี้ไม่เอานะคะ อาจจะเป็นทีแบบนี้ไปซะสมมติถ้าจะทีจริงๆก็ขอให้เป็นทีแบบนี้ไปซะเป็นทีแบบนี้ไปเลยอย่าเป็นทีแบบนี้ไม่เอาตัดขาดไม่เอาแบบนี้อย่าเลยเด็ดขาดนะคะนั่นคือลักษณะเรื่องของอุบัติเหตุตัวลักษณะลายเซ็นใช่ค่ะนะคะยังมีอีกไหมครับอาจารย์คราวนี้เรามาดูความอันตรายที่น่ากลัวไปละมันมีข้อดีนะคะมันมีข้อดีนะคะลักษณะลายเซ็นโดยส่วนใหญ่ลายเซ็นที่ดีไม่ควรจะมีนามสกุลลายเซ็นที่ดีไม่ควรใส่นามสกุลลงไปถูกต้องค่ะไม่ควรใส่นามสกุลลงไปสมมติสมชายนามสกุลอะไรก็น่าจะโฟกัสที่สมชายที่สมชายอย่างเดียวคือต้องบอกนี้ค่ะลายเซ็นในยุคปัจจุบันเนี่ยมันต่างจากยุคก่อนทุกคนคงเข้าใจว่ายุคปัจจุบันเนี่ยจริยธรรมเริ่มหายไปเราจะเจอคนโจรเยอะขึ้นเราจะเจอคนข้ามหันอารมณ์ร้อนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเซ็นชื่อและนามสกุลโดยเฉพาะการเขียนชื่อและนามสกุลให้คนอ่านได้เนี่ยมันคือช่องทางของมิจฉาชีพอย่างน้อยก็ความปลอดภัยความปลอดภัยถูกต้องหาดังนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้เวลามีปัญหาเสียชื่อไปถึงสกุลแล้วนั้นนามสกุลไม่ควรจะมีวงภูดอนก็ไม่ควรจะใส่ไม่ควรค่ะไม่ควรใส่นะคะคุณอาจารย์เพราะกลัวมากไม่ควรใส่เลยนะคะแล้วด้วยตัวชื่อเวลาเราดีไซน์เนี่ยต้องบอกนี้ค่ะทุกๆลายเซ็นเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตเติมง่ายๆทุกคนทำง่ายให้ผู้ชมในรายการทุกคนปรับได้ง่ายหมดทุกลายเซ็นที่มีอยู่อย่าเพิ่งปรับตามที่อาจารย์ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนปรับเปลี่ยนต่างๆครับเพิ่มอินฟินิตี้ลงไปในตัวสุดท้ายแล้ว45วันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับงงไหมครับพี่งงครับเช่นสมมุตินอนูพี่ณวัดปั๊บจบเลข8แล้วคือแบบนี้สมมุติก่อนนะสมมุตินอนูปั๊บเซ็นมาเพิ่มเลข8ตรงนี้ไปตัวสุดท้ายนิดหน่อยนอนเนนฮะณวัดฮะสมมุตินอนเนนนะคะเอาใหม่ต่อไปนิดนึงครับเอาใหม่สมมุตินะคะสมมุตินอนเนนสมมุติแบบนี้ครับคือดีไซน์ยังไงก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยใส่เลข8ลงไปหน่อยในตัวสุดท้าย infinity เพิ่มฐานเลข8ของการเงินใส่เพิ่มไปหน่อยทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีใน45วันโอ้อยากให้ลองแบบนี้ก่อนอยากให้ลองสิ่งหนึ่งอย่างน้อยความสบายใจมาก่อน
สองสิ่งเหล่านั้นจะตามมาด้วยเรื่องอะไรอาจารย์ไม่แน่ใจไม่ทราบในระบุคนว่าทุกคนเกิดปัญหาอะไรแต่ต้องบอกทุกคนจะคลี่คลายในทางที่ดีลักษณะลายเซ็นที่ดีจะต้องเอียง45องศาโอ้โหเวลาเซ็นขึ้นจะต้องเอียง45องศาผมได้45อยู่ฮะแล้วลายเซ็นที่ดีจะต้องมีจุดเสมอนะคะลายเซ็นที่ไม่มีจุดจะไม่เคยไปสู่จุดความสำเร็จอีกเลยงงไหมฮะพี่จุดสุดท้ายพอหลังจากเซ็นเสร็จปั๊บต้องจุดทันทีนั้นคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเซ็นลายเซ็นแล้วไม่มีจุดเราลองกลับมาย้อนคิดว่าเมื่อไม่มีจุดชีวิตโดยส่วนใหญ่ไม่เคยไปถึงจุดฝั่งฝันสักครั้งหนึ่งไปเรื่อยๆจุดมันคือความสำเร็จใช่ค่ะจุดมันคือบันไดแห่งความสำเร็จดังนั้นลักษณะลายเซ็นที่ดีอย่างที่อาจารย์บอกหนึ่งก็คือจะต้องเอียง45องศาทวนเอียง45องศาถูกต้องค่ะแล้วทุกครั้งที่เซ็นจะต้องมีจุดเสมอนะคะและเพิ่มเลข8ลงไปความอัศจรรย์เรื่องของลายเซ็นก็จะเกิดให้คุณได้รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างมันดีขึ้นอันนี้เป็นความอัศจรรย์ต้องลองดูพรุ่งนี้แบงค์ยุ่งเลยฮะทุกคนไปเปลี่ยนลายเซ็นที่ธนาคารกันกลัวเหมือนกันครับพี่ธวัชกลัวเหมือนกันเอาว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะดังลักษณะเซ็นมีเพียงแค่นี้ค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราต้องเรียนรู้ตัวเราเองให้ดีเหมือนกันครับเพราะในที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นแค่สิ่งที่มีพุทธคุณเพียง 5% เท่านั้นเองครับอาจารย์บอกทุกคนได้เลยว่าโดยเฉพาะของตัวอาจารย์เองนะคะศาสตร์ของอาจารย์เองมีพุทธคุณเพียง 5% เท่านั้นแต่ 95% ต้องเป็นมานะตนค่ะไม่ใช่มานั่งเซ็นแล้วนอนพับอยู่กับบ้านนั่นก็ไม่เกิดค่ะนั่นก็ไม่เกิดอันนี้ก็เรียกพลังให้เรารู้สึกว่าเรามีความกล้าหาญใช่ค่ะเรามีความชัดเจนอันนี้คือเรื่องของลายเซ็นเรื่องของลายเซ็นค่ะเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เด่นของอาจารย์เป็นหนึ่งนะตอนนี้ใช่ค่ะซึ่งทุกคนจะต้องตามหามาออกแบบลายทรงลายเซ็นอีกหนึ่งสิ่งซึ่งคนเขาไม่ทำกันอาจารย์ก็ทำออกแบบโลโก้จริงๆแล้วออกแบบโลโก้มันเป็นงานของอาร์ตเขานะฮะจริงๆต้องบอกพี่ณวัฒน์แบบนี้ว่าอย่างที่บอกว่าด้วยในอดีตเราคุกคีกับธุรกิจเราจะเห็นธุรกิจที่ล้มเจ๊งมาเยอะอาจารย์ก็เคยเจ๊งมาแล้วเจ๊งมาแล้วค่ะเจ๊งมาแล้วมากมายล้มเจ๊งด้วยตัวประสบการณ์มาเองแล้วที่สำคัญคือเราก็จะเห็นคนที่มันเฟื่องฟูเหลือเกินที่เขาประสบความสำเร็จเหลือเกินอาจารย์สามารถหยิบยกแบรนด์ที่สักเซสได้ถูกไหมฮะเชิญฮะอาจารย์ถามพี่ณวัฒน์แบบนี้ฮะในโลกใบนี้เนี่ยพี่ณวัฒน์เคยเห็นโลโก้โรเล็กซ์เปลี่ยนไหมคะไม่เคยครับต้องยังไงมันก็เหมือนเดิมครับเขาเก่งมากอ่ะอาจารย์ยังชื่นชมด้วยความที่เขาดีไซน์โลโก้เนี่ยคือเขามาน่าจะเป็นร้อยปีได้ไหมพี่ณวัฒน์เกินครับใช่ปะเกินครับแต่โลโก้เขากลับกลายเขาดีไซน์ให้มันใช้ในยุคปัจจุบันได้ครับแต่ในทางกับการพอแบรนด์อื่นๆเนี่ยเราเห็นเขาจะรีแบรนดิ้งปรับเปลี่ยนกันบ่อยๆครับในรถยนต์เราก็จะเห็นว่ายี่ห้อนี้มาเปลี่ยนเป็นแบบนี้โลโก้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกดังนั้นโลโก้เนี่ยโลโก้มีพลังงานถามว่าคนโดยส่วนใหญ่ถามว่าทำไมเขาต้องรีแบรนดิ้งเพราะเขารู้สึกว่ามันอืดแล้วล่ะคือโลโก้เก่าขายไม่ไปถูกต้องค่ะมันอืดแล้วล่ะมันมีปัญหาแล้วล่ะหรือมีสิ่งต่างๆแล้วก็ดังนั้นเนี่ยอาจารย์มองโลโก้มีส่วนสำคัญบางโลโก้เองยังดึงดูดพี่ณวัฒน์เลยครับพี่เห็นปั๊บพี่มีรู้สึกว่าโอ้ยชอบโอ้มันเหมือนกับดูแพงน่าสนใจดังนั้นเนี่ยโลโก้ต้องมีพุทธคุณก็เลยมาศึกษาเรื่องนี้นะคะมาศึกษาอย่างถี่ถ้วนเพราะว่าเราเคยเอาบริษัทที่ล้มเหลวต่างๆเพราะมันจะมีลิสต์อยู่ว่าบริษัทนี้ปิดกิจการเราจะเอาโลโก้มาศึกษาว่าเอ๊ะทำไมเหรอทำไมถึงล้มสีเป็นแบบนี้สีบางคนไม่ถูกฉลกกับลักษณะสีแบบนี้ลักษณะทรงไม่ถูกฉลกกับสิ่งเหล่านี้หรือที่สำคัญคือการดีไซน์โลโก้แล้วกลับมาทิ่มแทงตัวเองไม่ควรครับเหมือนคนดีไซน์รูปแบบของเรือเช่นบางคนทำขนส่งพี่ณวัฒน์ทราบไหมครับด้วยขนส่งเนี่ยพอขนส่งปั๊บทุกคนจะคิดเป็นเรือไม่บางคนก็คิดถึงสมอฮะสมอโอเคถูกต้องผมเห็นสมอเรือสมอพอพูดถึงสมอเรือเนี่ยขออนุญาตหยิบยกจากที่พี่ณวัฒน์บอกพอพูดถึงสมอเรือเนี่ยสมอทำให้เรือจอดครับแล้วเมื่อไหร่คุณดีไซน์เป็นรูปสมอธุรกิจคุณไม่เคลื่อนไหวอย่างนั้นต้องเป็นเครื่องยนต์ดีไหมโอเคดีถูกต้องอย่างบางคนดีไซน์เป็นเรือครับคราวนี้พอเรือปั๊บหัวเรือไปทางไหนพี่ณวัฒน์เห็นไหมพอหัวเรือปั๊บหัวเรือควรจะพุ่งไปข้างหน้าแต่หลายคนดีไซน์หัวเรือย้อนกลับหาตัวเองดังนั้นเรือก็มีส่วนสำคัญในการวางและดีไซน์เห็นไหมอาจารย์แค่พูดกรอบให้ฟังเหมือนกับเวลาคุณดีไซน์เป็นรูปสัตว์ต่างๆมาเป็นโลโก้เยอะเลยครับอาจารย์บางคนดีไซน์เป็นสัตว์ตัวเล็กๆเป็นเหมือนกับเป็นเบบี้เป็นลูกๆคนดีไซน์ลักษณะเป็นแบบนี้จะไม่โตเลยเพราะว่าด้วยลักษณะของความเป็นเบบี้ของเขาเนี่ยเด็กก็จะงอแงเหมือนคนในองค์กรน่ะ
ที่จะงอแงนู่นนี่นั่นน้อยกันบ้างแต่ถ้าเกิดสมมติคุณดีไซน์ที่มีความยิ่งใหญ่สิ่งเหล่านี้จะทำให้องค์กรหรือสิ่งต่างมันใหญ่ไปตามภาพที่มันถูกสื่อออกไปโอ้ผมนึกออกแล้วถ้าผมทำน้ำขายตอนต้นจะคิดว่าทำน้ำตายี่ห้อลูกไก่ไม่เอาแล้ว ต้องเป็นน้ำดื่มตายี่ห้อปาวาน นั่นคือแสดงถึงความยิ่งใหญ่มันต้องใหญ่หน่อยถูกต้องค่ะเราถึงบอกว่าพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แปลกแต่มันเป็นเรื่องจริงที่สำคัญคือน้ำดื่มหลายยี่ห้อก็เป็นสัตว์ใหญ่ๆทั้งนั้นถูกต้องค่ะเขาดูบอกเวลาดีไซน์เนี่ยสิ่งเหล่านี้เรามองกันชัดเจนแต่ในทางกลับกันมันจะมีบางแบรนด์อย่างเหมือนกับหลายๆคนบอกว่าเนี่ยอาจจะโทษทีฝรั่งหรือใครเราก็บอกเลข13ดีไหมครับพี่นวันโอ้อันลัคกี้มากโชคไม่ดีไม่ดีเลยลิฟต์ยังไม่ให้มีจอดชั้น13เลยฝรั่งไม่มีเลยผ่านปุ๊บ12ไป14เลยเราหาเหตุผลไม่ได้ในเมื่อฝรั่งไม่เชื่อความงมงายแต่เขาเชื่อความลัคกี้ครับถูกไหมฮะโอเคกลับมาเมืองไทยมีอยู่บางแบรนด์ที่อาจารย์ไปศึกษาบางแบรนด์บอกว่าฉันจะใช้13เนี่ยเป็นร้านอาหารสมมตินะฮะ นี่สมมติก่อน อาจจะใครก็ได้ไม่รู้อาจารย์ไม่ได้จงใครก็ตามอาจารย์ได้ยินอยู่มีอยู่นะคะอ้าวโอเคแต่พอมาวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนอดีตไงหลายคนเคยถกเถียงกันว่าโทษนะผมก็ขายดีอ่ะเราบอกอย่าพูดถึงอดีตเราเอาจากวันนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้นั้นถ้าเกิดมันสตรองหรือแข็งแรงมันก็ต้องเป็นโรเล็กซ์มันจะขายได้ทุกวันถูกต้องขายดีขึ้นทุกวันถูกต้องหรือว่าเป็นลักษณะดีไซน์โลโก้ที่แข็งแรงและสตรองโดยส่วนใหญ่เป็นมงกุฎโอ้โชคดีนะที่ผมทำนางงามมีมงกุฎนะ เขาบอกมงกุฎเนี่ยเป็นจุดสูงสุดดังนั้นเนี่ยโลโก้ที่เราจะเห็นในยุคปัจจุบันที่เป็นลักษณะมงกุฎโดยส่วนใหญ่เติบโตเราต้องหาความที่สุดและการดีไซน์ที่เราต้องรู้ว่าด้วยความดีไซน์แล้วมันเป็นภาพที่มันดูแข็งแรงและไม่มีคำเขาเรียกไม่สามารถจะโต้แย้งในโลโก้นี้ได้อะOh. ซึ่งดีเทลมันเยอะพี่นวัดคือมันดูแล้วมันไม่เกิดคำถามถูกต้องค่ะถูกต้องอ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญหรือบางมุมเองเวลาดีไซน์มันคือตัว M แต่พอเห็นจริงๆมันคือคันธนูแบบเนี้ยนั้นมันเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อครับนะคะแล้วทุกคนในยุคนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าบางแบงก์เองก็เชื่อเรื่องแบบนี้มากเขาเลยดีไซน์โลโก้เป็นรวงข้าวครับเป็นน้ำเป็นสิ่งต่างๆงั้นอาจารย์เลยเอาตรงนี้มาศึกษาพอศึกษาปั๊บเราก็เลยมาสร้างแบรนด์ให้กับลูกศิษย์แต่ละคนครับเราจะเป็นคนดูว่าโอเคแบรนด์นี้ต้องปรับแบบนี้แบบนี้ต้องทำแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะครับผมอันนี้ก็คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งความเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญที่คนจะถามหามีอะไรที่พอจะวาดบอกท่านผู้ชมได้ไหมถ้าจะคิดทำโลโก้ควรจะไม่ต้องทำโลโก้แบบไหนบ้างโอเควงกลมสี่เหลี่ยมบางคนโลโก้เป็นทางหมูเฉียงเฉิงมีหมดเลยนะอาจารย์อะไรที่ไม่ควรจะอยู่ในโลโก้ลุ้นกันใหญ่เลยนะฮะคือจริงๆแล้วโลโก้มันก็เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทถูกไหมฮะอาจารย์ถูกต้องครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเครื่องหมายการค้าถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีส่วนสำคัญบางทีของดีไม่ดีนั้นก็อีกส่วนหนึ่งต่อให้ของดีแต่โลโก้ไม่ดีบางทีคนก็ไม่ซื้อถูกต้องค่ะอันนี้คือ okay. อะไรฮะอาจารย์ต้องบอกนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่เรื่องของโลโก้เนี่ยเวลาดีไซน์โดยส่วนใหญ่ลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมหรือเป็นเหลี่ยมเราไม่เอาครับนะคะเพราะว่าจำเลยนะเพราะว่าพอมันเป็นสามเหลี่ยมเป็นสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับจริงๆแล้วคำว่าเต็มพื้นที่หรือมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแสดงว่าพอเป็นสามเหลี่ยมปั๊บตรงนี้หายไปเปรียบเสมือนการเงินที่คุณหายไปโดยที่เนื้อมันถูกออกมาเลยเป็นสามเหลี่ยมดังนั้นเนี่ยลักษณะการดีไซน์โลโก้เลี่ยงสามเหลี่ยมครับนะคะเลี่ยงสามเหลี่ยมจิ๊กซอว์ที่สองคือลักษณะโลโก้ที่มีความเป็นเหมือนกับมันเหมือนชิ้นที่ถูกดึงออกมาเหมือนเค้กถูกต้องค่ะมันเค้กตัดแล้วดึงออกมาถูกต้องมันมีแบรนด์อยู่แบรนด์นึงที่เกี่ยวกับฟิล์มอันนี้ขนาดโลโก้ก็มีการดึงออกมาแบบนี้ครับนะคะดังนั้นเนี่ยมันเหมือนมันถูกดึงออกมันถูกการออกแยกจากกันเนี่ยมันคือความบาดเจ็บความแหลมในการทิ่มแทงเท่ากับมันเข้าเนื้ออ๋อนะคะโอเคลักษณะโลโก้ที่ดูแล้วโอเคคือเรื่องของการเป็นวงกลมวงกลมเปรียบเสมือนการคุมโลกอ่ะมันเหมือนโลกใบนี้จักรวาลทั้งหมดอยู่ในแบรนด์ของเราครับนั้นความเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมต้องระมัดระวังอันนี้ไม่เอาเลยนะคะไม่เอาเลยที่สำคัญเรื่องสีเนี่ยสีในโลโก้ควรจะดีไซน์สีเนี่ยอยู่ในสามสีไม่ควรจะเกินจากสามสีในการดีไซน์โลโก้ครับนะคะเข้าใจใช่ไหมฮะหมายความว่าจะเลือกสีอะไรก็เลือกมาอยู่ภายในสามสีนะฮะไม่ใช่มีทั้งหมดแปดสีใช่
ไม่ควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังสื่อออกไปเนี่ยมันเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองครับเพราะบางทีสามเหลี่ยมที่อาจารย์บอกไม่ดีแต่มันดีกับบางอาชีพครับผมสีเทาอาชีพสีเทานี่เหมาะมากสำหรับอาชีพสามเหลี่ยมครับที่มันเป็นดีไซน์ลักษณะสามเหลี่ยมเราถึงบอกมุมต่างๆมันมีวิธีการที่จะต้องอธิบายต้องไปดูอีกถูกต้องค่ะเพราะบางคนทำธุรกิจบันเทิงกลางค่ำกลางคืนถูกต้องสามเหลี่ยมก็อาจจะเหมาะก็ได้เนาะถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะว่าถ้าไม่ทิ่มแทงลูกค้าแล้วไม่รู้จะทำอะไรถูกต้องค่ะถูกต้องถูกต้องนะนี่คือความเชี่ยวชาญของอาจารย์ใช่ค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่หลังๆอ่านบทความของอาจารย์บ่อยอาจารย์จะเขียนถึงเรื่องการเขาเรียกว่าแก้โชคร้ายทำให้มันเฮงนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเช่นคนเจ็บไข้ได้ป่วยทำอะไรคนที่รู้สึกย่ำแย่ทำอะไรคนที่ถูกหักหลังทำอะไรหลังๆอาจารย์ออกบทความแบบนี้ค่อนข้างเยอะต้องบอกนี้ค่ะต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ในอดีตที่เราไปเรียนรู้ตำราโบราณมานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันถูกเขียนไว้แล้วพอเรากลับมาใช้มันกลับดีขึ้นนะคะเช่นข้อที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งใครหลายคนนะคะที่โดนยืมเงินแล้วไม่ได้คืนนะคะหลายคนโดนเอาเปรียบหลายคนโดนใส่ร้ายหลายคนโดนทำร้ายโดนติฉินนินทาโดนทุกสิ่งอย่างเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือทำอะไรก็ตามคือทำคุณคนไม่ขึ้นเคล็ดลับเดียวที่สามารถทำได้ยังไงการเดี๋ยวไปก่อนจะรีบไปทำเดี๋ยวกลับมาไม่นะคะเดี๋ยวพักโฆษณาแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับบอกเลยจะไปเดี๋ยวนี้นะฮะต้องหมอบนี้ค่ะมันเป็นเคล็ดลับง่ายๆแต่ทำง่ายไม่ยากนะคะอาจารย์ขออนุญาตนะฮะ เวลาจะแก้ปัญหาในเรื่องที่อาจารย์บอกมาเนี่ยเขาบอกให้อาหารหมาจรจัดดูปากนะให้อาหารหมาจรจัดนะคะให้เตรียมอาหารค่ะให้เตรียมอาหารที่หมารับประทานต้องหมอบนี้นะบางทีเนี่ยหมาจรจัดเนี่ยไม่ทานอาหารเม็ดต้องนะโอ้บางครั้งอาจารย์อธิบายบางคนเตรียมอาหารเม็ดพอถึงเวลาหมาไม่กินหมามันไม่กินน่ะหมามันไม่รับประทานอะไรไงออกอากาศไม่ได้ถูกต้องนี่ไงมันเป็นข้อจำกัดของอาจารย์นี่ไงคราวนี้พอเราเตรียมสมมติอย่างอาจารย์เองจะซื้อไก่อะฮะหรือหมูฉีกแล้วคุกให้มันเข้ากันอร่อยอร่อยเตรียมอาหารเนี่ยฮะใส่ถุงเนี่ย3 ห่อหรือ 5 ห่อให้ลงเลขที่แล้วรวบมาทั้งหมดแล้วอธิษฐานตั้งอธิษฐานจิตก่อนนะคะบอกว่าที่ผ่านมานึกว่าให้หมามันที่พี่บอกก็จุดๆๆนั่นแหละให้หมากินแล้วกันไม่ได้คำโบราณต้องพูดแบบนั้นโอเคอ่ะจุดๆนะทุกคนเข้าใจนะเขาบอกที่ผ่านมานึกว่าให้หมามันนะคะแล้วก็ให้สุดๆไปเลยอย่ากลับมาแว้งกัดกันอีกต้องบอกนี้อย่ากลับมาแว้งกัดกันอย่ากลับมาทำร้ายกันให้ไปให้หมดแล้วก็เอาอาหารเนี่ยไปวางไว้ตามของสุนัขอาหารหมาจรจัดเนี่ยไปวางไว้แล้วระหว่างที่เขากินเนี่ยคือสัญชาตญาณของหมาหรือหมาจะมีความซื่อสัตย์ทุกครั้งที่เขากินเนี่ยหรือเขากินเสร็จเขาจะมีเหลือบตาสุดท้ายมามองเรานั่นคือสิ่งที่ทำให้เราพุทธคุณสิ่งต่างที่เราทำไปเนี่ยเราจะไม่โดนแว้งกัดสิ่งต่างๆลองทำดูแล้วเราจะรู้สึกว่าเราถูกปลดปล่อยกับสิ่งที่เรารู้สึกเราเจอมาอ๋อนะคะอาจารย์นำทีมดาราหลายคนไปทำนะเพราะคือเขาไม่ได้ทำว่าใครนะรแต่ทำเพียงแค่ว่าเพื่อให้ตัวเองสบายใจตอนแรกเขาก็พูดในใจฮะนะคะดังนั้นโครงการนี้น่าสนใจนะฮะทำดีมากทำดีต้องดีมากแต่สำคัญคือต้องจรจัดนะฮะหมาเลี้ยงไม่เอาหมาอิ่มแล้วไม่เอาที่สำคัญหมาต้องรับประทานใช่หมาต้องกินใช่เพราะถ้าไม่กินถือว่าไม่เสร็จพิธีอ๋อนั่นข้อดีนั่นคือข้อที่หนึ่งเรื่องของไก่แล้วฉีกฉีกฉีกถูกต้องค่ะแล้วก็คลุกแล้วก็ให้นั่นคือพุทธคุณจะดีมากอันนี้สำหรับแก้ปัญหาคนที่อาจจะอะไรยืมเงินไม่คืนติดนินทาถูกต้องโดนทำร้ายด้วยสิ่งต่างๆหรือชีวิตทำคุณคนไม่ขึ้นทำมาแล้วจะดีปัญหาในโลกมีเยอะเคล็ดลับที่สองหลายๆคนมีภาวะเจ็บป่วยบางคนเจ็บป่วยด้วยภาวะโรคที่หาสาเหตุไม่เจออันนี้เนี่ยเจ็บๆออดแอดแอดกันหมดเลยฮะไม่มาทีนี้ก็บ่นทีเจ็บหลังเจ็บขาด้วยภาวะโรคต่างๆในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาที่จะให้เกิดหรือเจอเขาบอกนี้ค่ะเขาบอกโบราณโดยส่วนใหญ่เขาเรียกการทำสังฆทานยาคนโบราณจะเป็นแบบนี้ค่ะคนโบราณจะใส่ใบตองทั้งหมด5 ชั้นครับ
ชั้นที่หนึ่งเขาจะใส่หยูกยาใส่หยูกยาที่เกี่ยวกับเราในยุคปัจจุบันนะบางคนปวดหลังก็ใส่ยาแก้ปวดชั้นแรกนะคะยาห้ามเลือดชั้นสองยาอะไรก็ตามบำรุงอาหารเสริมทุกสิ่งอย่างที่เราเขียนเป็นขึ้นมาเนี่ยใส่ไปในทุกๆชั้นนะคะแล้วก็เตรียมเงินเนี่ย108 บาทใส่ซองในปินเราเรียกปินโตเนาะใส่ปินโตชั้นสุดท้ายเนี่ยให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคนที่เจ็บป่วยลงไปแล้วไปถวายวัดนะคะพร้อมกับซอง108 บาทแล้วก็บอกว่าเราขอถวายสังฆทานยาพระภิกษุสงฆ์ท่านจะรับแล้วท่านก็จะมีพิธีกรรมของท่านเองสิ่งเหล่านี้จะส่งผลเรื่องของการเจ็บป่วยให้ดีขึ้นผู้ใหญ่หลายคนหลายคนที่อ่านบทความอาจารย์กลับมาเขียนโพสต์ขอบคุณเยอะเพราะเขาบอกบางคนเนี่ยไปเช็คโรงพยาบาลจากเมื่อก่อนมันมีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณหมอหาไม่เจอหรือดีขึ้นย้ำอีกทีหนึ่งเหมือนกับถวายสังฆทานเป็นปิ่นโตต้องหาเป็นหลับปิ่นโตยาใส่ยาใส่ยาแต่ละชั้นเตรียมไว้หมดปิ่นโตต้อง5เถานะฮะห้าเถาหรือห้าชั้นอาจารย์ห้าชั้นห้าชั้นนั่นหนึ่งเถาพี่เถาก็แปลว่าอะไรอ่ะเถาแปลว่าอย่างนี้นะฮะคืออาจารย์ห้าเถาเดี๋ยวไปซื้อเป็นโต๊ะหมดร้านโอ้ตายแสดงว่าคนไม่เข้าใจอาจารย์ไม่เข้าใจ1เถา5ชั้นไม่ใช่5เถาชั้นแรกใส่ยาชั้น2ใส่ยาชั้นแรกใส่ยาคือทั้งหมด5ชั้นเนี่ยใส่ยาให้หมดแต่ยาเนี่ยแยกจำแหนกว่ายาเนี่ยเป็นยาห้ามเลือดยาเนี่ยเป็นยาแก้ปวดแก้เป็นลมใส่ไปในแต่ละชั้นยาในโรคกระเพาะลำไส้ใส่ไปหมดในทุกชั้นส่วนปิ่นโตด้านล่างให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคนที่เจ็บป่วยคนที่เจ็บป่วยนะฮะแล้วก็เตรียมเงินใส่ซอง108 บาทนึกคำว่า108ก็คือในเรื่องการรักษา108ประการอยู่แล้วเป็น108 บาทนะคะใส่ไปแล้วก็ไปถวายพระภิกษุสงฆ์แล้วท่านก็จะมีวิธีการแล้วบอกท่านด้วยว่าเป็นสังฆทานยาครับท่านก็จะให้พรแล้วนู่นนี่นั่นท่านก็จะนำไปใช้ของท่านเองแล้วผลต่างๆจะส่งหนึ่งสุขภาพเราแข็งแรงสองคนที่เจ็บป่วยต่างๆจะดีขึ้นในกรณีที่เรารู้สึกว่าเราหาทางออกอะไรไม่ได้ทำตรงนี้ให้เต็มที่นะคะแล้วก็นี่คือเรื่องของถ้าเจ้าตัวที่เจ็บแค่ได้ป่วยไปไม่ได้ทำแทนได้เราต้องทำแทนได้แล้วต้องไปให้เขาเนี่ยสัมผัสนะฮะกับให้ไปจบเขาเรียกจบไหมที่ให้ไปจบหรือให้เขาพูดตามที่เราแต่ถ้าเกิดเขาพูดไม่ได้แล้วเราก็ตั้งอธิษฐานจิตโดยให้มือเขาสัมผัสนิดหนึ่งครับผมนะคะอันนี้ก็ช่วยบรรเทาได้ในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเรื่องที่สามสำหรับคนเป็นหนี้โอ้โหตอนนี้สำหรับคนเป็นหนี้เราเป็นหนี้หรือเป็นเจ้าหนี้หรือเป็นลูกหนี้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้เราทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ถือว่าทุกข์เหมือนกันทุกข์อ๋อทุกข์เพราะมีหนี้ใช่ทุกข์เพราะมีหนี้เรื่องของภาวะหนี้สินเนี่ยฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยวิธีการเคล็ดลับง่ายๆอาจารย์บอกสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเวลาเราไปวัดต่างๆเนี่ยเราต้องไปหาตู้ที่เขียนว่าชำระหนี้สงฆ์เรื่องเนี่ย16 ปีที่แล้วมีผู้ใหญ่คนนึงเคยบอกอาจารย์ว่าหรืออยากมีฐานะไหม16 ปีที่แล้วเราก็บอกว่าทำยังไงเหรอเขาบอกว่าเนี่ยเวลาหรือเจอตู้ทำละนี่สงหรือหยอดเลย5 บาท 10 บาทหยอดให้สม่ำเสมอเขาบอกเขาเองทั้งตระกูลสอนมาให้หยอดแบบเนี้ยแล้วเราก็แบบไม่ได้เชื่อครับแกฟังผ่านไปฟังผ่านไปแต่พอมายุคปัจจุบันเจอตู้ชำระนี่สงหยอดหมดเลยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เจอตู้ชำระนี้สงเพราะบางที่เองค่ะบางที่เองไม่มีตู้เหล่านี้ให้เราใส่ซองอะค่ะแล้วลงท้ายด้วย8เช่น8บาท88บาท108บาทแล้วแต่กำลังใส่ซองเขียนชื่อนามสกุลเดือนปีเกิดแล้วเขียนข้างล่างว่าขอชำระนี้สงแล้วก็ไปให้พระภิกษุสิ่งที่เราชำระหนี้ให้กับวัดเนี่ยเขาบอกการสร้างอานิสงส์กับการช่วยชำระค่าน้ำค่าไฟของหนี้สินของวัดเนี่ยจะส่งผลให้เราดีขึ้นงั้นอาจารย์ทำสิ่งเหล่านี้เหมือนกับจะสม่ำเสมอต้องใช้เหมือนกับแล้วชีวิตกับกายดีขึ้นแล้วหลายๆคนที่ทำตามที่อาจารย์เขียนโพสต์ไปทุกคนดีขึ้นนะครับอันนี้คือ3ประเภทมีไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วจริงๆแล้วยังมีเยอะเอาเป็นว่าทยอยดีกว่าพี่นวัดเนาะต้องไปตามอ่านเอาใช่ค่ะนะฮะในโซเชียลของอาจารย์ค่ะแต่ก่อนจะจากกันเรื่องสำคัญคือตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยก็ไม่เคยจะดีค่ะนะครับชีวิตก็รุ่งๆดอนๆใช่ไหมฮะนะฮะซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกนะฮะทำหัวเราะย่อตัวเองทำงานบางวันก็มีงานบางวันก็ไม่มีงานนะฮะอาจารย์มีเคล็ดลับอะไรจากวันนี้จนถึงสิ้นปีนี้17ชีวิตอาจจะดีขึ้นได้บ้างจริงๆข้อแรกเลยอาจารย์ต้องบอกแบบนี้ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเป็นครูบาอาจารย์อย่างอาจารย์ก็ไม่รอดกับเศรษฐกิจ ต้องบอกแบบนี้นะคะครับสำคัญคือความขยันและอดทนครับอาจารย์เชื่ออยู่เรื่องนึงว่าใครอดทนได้มากที่สุดคือผู้ชนะ
นะคะนี่คือเคล็ดลับสำคัญส่วนที่สองก็คือเราทำมันให้มากความเชื่อให้น้อยนะคะความเชื่อไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่เพียงแค่ว่าเราทำมาเพื่อเสริมดังนั้นปีนี้เนี่ยฮะใครที่อยากจะประสบความสำเร็จนะคะจากความที่อดทนอยู่แล้วลุยอยู่แล้วสู้อยู่แล้วมีเคล็ดลับค่ะเงี้ยหูฟังเลยฮะนะคะมีเคล็ดลับนอกเหนือจากนั้นทุกคนมีกระเป๋าสตางค์แน่นอนถูกไหมครับพี่นวัดมีฮะพี่นวัดก็มีกระเป๋าสตางค์ครับแต่ข้างในอาจจะไม่ค่อยมีตังค์นะ มีแต่กระเป๋า อาจารย์อันนี้หมายความว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านชมอยู่เนี่ยอาจสามารถจะปรับตัวเองได้ทำเคล็ดลับได้เลยนะคะคือแบบนี้ค่ะปีนี้เนี่ยเป็นปีระกาครับพอปีระกาเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีวิธีการเสริมในปีเนี่ยให้หลายๆอย่างดีขึ้นนะคะเอาเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะใช้คำว่าเลยเนี่ยที่บ้านของตัวเองเนี่ยนะคะถ้าเกิดอยากจะให้รับทรัพย์เนี่ยปากประตูทางเข้าเนี่ยต้องปลูกด้วยต้นว่านที่ออกดอกทั้งปีนะคะว่านที่ออกดอกทั้งปีว่านที่ออกดอกทั้งปีเช่นว่านสีทิศจะออกเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แต่วางไว้เลยหน้าบ้านต้นส้มก็ได้นะคะวางเพื่อรับทรัพย์เดินถัดเข้ามาภายในบ้านเนี่ยฮะนะคะพรมทุกจุดภายในบ้านพรมเช็ดเท้าให้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินให้หมดเพราะปีนี้เป็นปีฉลูกับสีน้ำเงินสีน้ำเงินคือสีนำเงินนะคะเปลี่ยนทุกจุดภายในบ้านที่เป็นนำเงินถือว่าจะดีนะคะในห้องครัวไข่ไก่ไม่ควรขาดไข่ไก่เอาใหม่ในห้องครัวเนี่ยฮะควรจะมีไข่ไก่อย่างน้อย8ฟองอยู่เสมออย่าโอ้อย่าให้มันอย่าให้มันน้อยกว่านั้นอย่าให้มันน้อยกว่านั้นอุ๊ยที่บ้านมี2ฟองเองอ่ะพี่ต้องเติมพี่ต้องเติมอีก3คนจะครบ8ฟองเดี๋ยวเย็นต้องไปเติมที่ซุปเปอร์โอเคโอเคต้องเติมที่ซุปเปอร์ต้องเติมไข่ไก่อย่างน้อยไม่ให้ขาดเขาบอก8ฟองถือว่าจะดีทำให้ทุกอย่างอิ่มหนำสำราญมีความสุขนะคะบนโต๊ะอาหารควรจะมีผลส้มทั้งหมด8ใบหาจริงไม่ได้ให้หาปลอมสำหรับห้องนอนคนที่เป็นคู่รักนะคะคนที่เป็นคู่รักถ้าเกินกว่า7ปีให้หาตะเกียบที่ติดกันโยนไว้ใต้ฟูกติดกันด้วยหมายถึงว่าต้องติดกันไม่แง่ห้ามแง่ออกจากกันนะคะเอาไว้ใต้ฟูกนะคะจะทำให้ความรักนี้ยั่งยืนนะคะจะไม่ความรักเกิดความเข้าใจกันนี่คือในเรื่องของเรื่องของภายในบ้านปรับเท่านี้อะไรจะดีขึ้นส่วนตัวเองเรื่องกระเป๋าอย่างที่บอกครับจำได้นะในบ้านจำได้จำได้นะคะปลูกว่านปลูกส้มมีไข่ไก่สัก8ฟองใช่ค่ะมีส้มสัก8ลูกใช่ค่ะแล้วก็ตะเกียบสักคู่นึงโอเคโยนไว้ใต้ฟูกนะคะ okay, ถือว่าจะดีนะคะเสริมสิ่งต่างๆส่วนปีนี้เองพอมาที่ตัวเราเนี่ยเราต้องเสริมความเองด้วยกระเป๋าเขาบอกกระเป๋าสตางค์ในปีระกาฮะนะคะถ้าเกิดเราจะเน้นแบบนี้ค่ะเน้นสีน้ำเงินสีขาวสีเหลืองนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะขอเป็นสีน้ำเงินสีขาวหรือสีเหลืองนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นผู้ชายเน้นสีน้ำตาลหรือสีดำจะดีมากนะคะที่สำคัญในกระเป๋าเองเนี่ยให้เตรียมแบงค์ร้อยทั้งหมด8ใบแต่สำคัญแบงค์ร้อย8ใบเนี่ยนะคะแบงค์ร้อย8ใบจะต้องไปเบิกจากเหมือนไปขอแลกจากธนาคารที่เป็นแบงค์ที่เรียงกันนะเช่นแบงค์สุดท้ายคือ1 2 3 4 5 6จำนวนการเรียงกันมันจะเขาจะดึงพลังงานของแบงค์ต่างๆเนี่ยให้เข้ามาต่อจากตัวเลขนี้แล้ว8ใบเนี่ยเก็บคาทิ้งไว้ในกระเป๋าเลยห้ามใช้ถือว่าจะดีครับผมไม่ยากทวนสีทีนะผู้หญิงสีอะไรนะผู้หญิงค่ะไม่ว่าจะเป็นราศีใดอะไรใดก็ได้ต้องบอกนี่ค่ะใน12นักษัตรอาจารย์คำนวณดวงเมืองให้ครับดวงของสีเมืองให้ว่าด้วยสีเนี่ยเอาเป็นเมนหลักทั้ง12นักษัตรนะคะเราทวนอีกครั้งนึงค่ะถ้าเป็นสุภาพสตรีนะคะสีน้ำเงินสีขาวสีเหลืองน้ำเงินขาวเหลืองนะคะจะเสริมสิ่งต่างๆใช่ค่ะส่วนเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำครับนะคะสีนี้น่าจะโดดเด่นแล้วในกระเป๋าเองเนี่ยให้ใส่ธนบัตรแบงค์108ใบที่เป็นเลขเรียงถือว่าดีค่ะครับผมก็สามารถจะฝ่าฟันเศรษฐกิจแบบนี้ไปได้บ้างใช่ค่ะอาจารย์จะเป็นคนนึงที่พูดมาตลอดนะฮะที่แตกต่างจากหลายๆท่านก็คือไม่ได้สอนให้เราเชื่อค่ะนะฮะสอนให้เราใช้ชีวิตได้เต็มนะครับอาจารย์มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านไหมเพราะว่าบางทีคนเราลำดับความคิดไม่เป็นแล้วก็เชื่อในสิ่งที่บางทีก็ไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในปีนี้ครับอาจารย์คงอยากจะบอกว่าด้วยชีวิตเองเนี่ยเราล้มลุกคลุกคลานมาก่อน16ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยลำบากถึงขั้นอยู่วัดนะคะลำบากมากมายแต่ที่ผ่านมาได้ข้อที่1คือด้วยความอดทนอาจารย์เคยบอกเสมอว่าใครอดทนได้มากที่สุดคือผู้ชนะนั่นคือสิ่งสำคัญ2ทำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราขาดคืออะไรเราก็เติมสิ่งนั้นซึ่งไม่ใช่ความเชื่อก่อนนะ
เราต้องปรับสิ่งที่เป็นเราก่อนวิธีคิดสำคัญที่สุดค่ะคนโดยส่วนใหญ่ถ้าคิดเป็นใช้ชีวิตเป็นก็จะดีส่วนความเชื่อเนี่ยไว้สำหรับในกรณีที่เราแก้ไขอะไรเราไม่ได้แล้วเช่นเราเก่งทุกด้านเราเป็นคนเก่งทุกอย่างมีความพร้อมทุกอย่างแต่มันไม่ดีขึ้นน่ะแล้วค่อยไปเอาเรื่องดวงเข้ามานะคะแล้วสำคัญในทิ้งท้ายอย่างที่อาจารย์บอกแหละสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมานะตนมานะตนเป็นพื้นฐานของคนดวงดีค่ะครับผมว่าวันนี้นะครับเราได้อีกหนึ่งทางเลือกและที่สำคัญนอกจากทางเลือกสุดท้ายแล้วเนี่ยก็สุดท้ายเป็นข้อคิดที่ดีสำหรับอาจารย์เป็นอย่างยิ่งให้กับท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนว่าตนสุดท้ายก็เป็นที่พึ่งแห่งตนวันนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับอาจารย์เป็นหนึ่งครับสวัสดีครับแล้วเวลาเพชรดราม่าในคืนนี้หมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่คืนวันศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ